อันจิตใจของคนเรานี่มันจะละกิเลสตัณหาต่างๆได้นั้นมันอาศัยอุบายขอให้เข้าใจถ้าเราจะไปกำหนดละเอาดื้อๆอย่างนี้ตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะไม่ยอมละเลยไม่เช่นนั้นแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมากมายปานนี้ถ้าหากว่าไปละเอาดื้อๆอย่างนั้นแล้วมันได้เลยอย่างนี้นะมันก็ไม่ลำบากเลยมันจะมาทรมานตนให้ลำบากทำไมอ่ะนั่นแหละที่เรามันต้องมาได้ทรมานตนต้องฝึกตนไปอยู่อย่างนี้นะก็เพราะเหตุว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันมีมายาสาไถมากยากที่จิตจะตามทันมันหลอกล่อจิตนี้ให้หลงให้เข้าใจผิดไปอยู่บ่อยๆเรื่องมันนะดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสอนให้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วจึงได้นึกถึงอุบายต่างๆได้แบบนี้นะข้ออุปมาอุปมาเปรียบเทียบก็เหมือนอย่างที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมนั่นแหละแล้วก็คงจะพากันได้สันนิษฐานได้พระองค์แสดงไปตามเหตุเช่นอย่างว่าทรงแสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมเทศนาธรรมจักรนั่นที่ทรงแสดงเช่นนั้นก็เพราะว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นท่านเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่แล้วดังนั้นในพระธรรมจักรนั้นจึงไม่ได้แสดงทางสมาธิหรือสมถะเลยเริ่มต้นทางปัญญาไปเลยอย่างนี้นะทรงสอนให้ละเว้นทางที่ควรเว้นทรงสอนให้บำเพ็ญทางมัชฌิมาสายกลางไม่ยิ่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปอันนี้เรียกว่าทางของบรรพชิตไม่ควรท่องเสพก็พูดถึงความรักกับความชังนั่นนะไปว่าเอาง่ายๆต้องให้ละเสียซึ่งความรักกับความชังทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่ใจความแห่งพระธรรมจักรนั่นนะแล้วส่วนอุบายต่างๆนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงไปหลายอย่างแล้ววันนี้เมื่อไปทรงแสดงธรรมแก่พวกชรินพวกบูชาไฟบูชาของร้อนเช่นนั้นพระองค์ก็แต่งธรรมะบรรยายเหล่านี้ให้เข้ากันกับกรรมวิธีที่พวกนักบวชเหล่านั้นบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละเช่นอริตตปริยายสูตรสูตรว่าโดยความร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเป็นของร้อนอย่างนี้แหละร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาหมายความว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆหมู่นี้ล้วนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยมันก็ทำใจของคนเราให้เร่าร้อนแหละเมื่อได้เกิดความแปรปรวนของสังขารเหล่านี้ขึ้นมาก็ทำใจให้ร้อนไอ้ส่วนไฟภายนอกนั่นร้อนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ามันร้อนไปไม่นานเหมือนอย่างไฟคือกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจของคนเราไฟภายนอกนั้นเมื่อหมดเชื้อมันแล้วมันก็ดับไป
อันไฟภายในคือกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า ใจของคนเรานี่สิไม่ยอมดับเชื้อของกิเลสง่ายๆมันพอใจกับกิเลสอยู่แต่ไฟภายนอกนั่นเมื่อเชื้อมันหมดลงไปแล้วมันก็ดับไปเองมันอันนั้นมันไม่ต้องประโยคพยายามอะไรเลยไอ้ส่วนไฟคือกิเลสอันเผาร้อนจิตใจของคนเราอยู่นี่จะปล่อยให้มันดับไปเองนั้นไม่มีทางจะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้จะให้เชื่อมันหมดไปเองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเนื้อในใจความอย่างนี้มันต้องอาศัยการประโยคพยายามดับไฟเหล่านี้พระศาสดาทรงแสดงว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของร้อน ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ร้อนมันไม่หนาวอะไรหรอกแต่เมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าแล้วไอ้ตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันถ้าเป็นเหตุให้จิตนี่เล่าร้อนหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยให้จิตนี่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะตาได้เห็นรูปเป็นต้นเมื่อไม่รู้จิตไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งแล้วมันก็เกิดความรักความชังขึ้นมาจะทำให้ดิ้นรนแสวงหาหรือว่าคิดทำลายล้างผลาญกันไปอะไรหมดนี้นะเหตุนั้นมันจึงเลยกลายเป็นความร้อนร้อนมันไม่ใช่ร้อนอยู่แต่เฉพาะในโลกนี้วันนี้ร้อนไปถึงโลกหน้าเบียดเบียนกันทำกรรมทำเวรต่อกันบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิเอาเกิดไปชาติใดก็กรรมเวรยังไม่หมดมันก็กรรมเวรก็หน่วงเหนียวให้ไปเจอกันเข้าก็เป็นศัตรูกันล้างผลาญกันไปก่อทุกข์ให้แก่กันและกันไปนี่แหละพูดถึงความร้อนเกี่ยวกับกิเลสตัณหานี่นะว่าร้อนไปนานถ้าหากว่าบุคคลใดมัวเมาประมาทไม่ทำความเพียรไม่ทวนกระแสจิตปล่อยให้กิเลสมันมาหมักดองอยู่ในใจนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็เป็นเชื้อสายติดต่อไปตลอดถึงโลกนี้โลกหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ตั้งใจสู้กับมันละมันประหารมันเสียอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีเชื้อสายยืดยาวนานต่อไปอีกแล้วตัดเชื้อไฟคือกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจในปัจจุบันนี่แหละตัดออกไปให้มันน้อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็หมดเป็นสิว่าแต่ใจเรานี่ไม่ชอบกับมันเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจชอบกับมันเหตุที่มันจะไม่เบาบางออกไปจากจิตนี่นะอันกิเลสต่างๆนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเบื่อมันซะแล้วไม่ชอบมันแล้วมันก็ระมัดระวังและไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแต่ที่มันมีอยู่แล้วนั้นก็พยายามตัดทอนมันออกไปพยายามระวังรักษาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วมันจะมากขึ้นได้ยังไงกิเลสนะระวังอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้มันจะดับได้ก็เพราะความประโยคพยายามเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงหลักปฏิบัติไม่ใช่มากมายอะไรหรอกแต่อุบายที่จะให้จิตมั่นในหลักปฏิบัติเหล่านี้นะมันมีมากมายเพราะว่าจิตนี่มันไม่ค่อยอยากจะรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาไว้ในใจให้มั่นคงเรื่องมันนะเหตุดังนั้นจึงไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันมีหลายเรื่องหลายรสก็เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนให้มามั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละ
ช่นผู้ยังไม่คิดเรื่องว่าจะรักษาศีลอย่างนี้เอ้าก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวว่าศีล นั่นเป็นสิ่งควรรักษาถ้าคนไม่รักษาศีลแล้วอย่างนี้ก็จะไปทำบาปบาปมันก็จะฉุดคล้าไปสู่ทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเนี่ยพระองค์เจ้าจึงมาปลุกผู้ฟังทั้งหลายให้ตื่นขึ้นให้กลัวต่อทุกข์ภายในสงสารแล้วมาสมาทานมั่นในศีลเมื่อสมาทานมั่นในศีลแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ทำแต่บุญบัดนี้นะมันก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นเอาเท่านั้นก็ยังไม่พอมันมาปลุกใจของคนให้ตื่นขึ้นว่าเพียงแต่แค่ละบาปเท่านั้นมันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่ากิเลสอันที่มันยังดองอยู่ในใจนี่นะมันยังมีอยู่มันยังเป็นเชื้ออยู่ไม่ใช่ว่าพอละบาปนั้นหมดไปแล้วอย่างนี้กิเลสนั้นจะหมดไปพร้อมกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่หมดอ่ะนั่นเองอ้าวกิเลสเมื่อละบาปได้แล้วมาสำรวมในศีลอย่างนี้แต่กิเลสส่วนละเอียดไปกว่านั้นยังละไม่ได้เมื่อหมดอายุสังขารอานิสงส์ศีลมันก็พาให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คันเมื่อมีการเกิดอยู่อย่างนี้มันก็มีการตายถึงไปเป็นเทวดาได้ก็ตายเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็ไม่แน่นักบัดนี้ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนนะพอหมดบุญตายลงไปนี่ดิ่งลงไปสู่นรกทีเดียวเลยก็มีเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทำไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นเองมันมีกำลังแรงกล้าสมควรนะอย่างนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามใบคอยอยู่งั้นเพราะว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทำลงเมื่อใดบาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันทีเลยอย่างนี้นะบาปนั้นมันหนักมันจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่ได้ก็ต้องดิ่งลงนรกทีเดียวเลยจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละพยายามละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วหมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วจุติ นี่บุญที่ให้เกิดในสวรรค์มันหมดแล้วแต่ว่าเศษของบุญยังอยู่มันถึงได้นำมาเกิดในโลกนี้อีกถ้าเศษของผู้ใดยังหลายมันก็นำให้มาเกิดในตระกูลสูงได้เป็นพระราชามหากษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างอะไรพวกนี้แหละหรือว่าเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นผู้มีตระกูลอันสูงลดหลั่นกันลงมาตามวาสนาบารมีที่ติดสอยห้อยตามมานี่มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี่นะมันไม่ใช่ว่าพอแต่หมดบุญจากสวรรค์นั้นแล้วอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบาปกรรมมันชั่วนั่นเมื่อไปตกนรกเอาพ้นจากนรกนั่นมาแล้วเศษบาปยังไม่หมดก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปลดหลั่นกันไปอย่างนั้นจนกลัวว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆมันจึงจะพ้นจากทุกขติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุติจากเทวดาลงมามาเกิดในโลกนี้ผู้มีปัญญาผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อแบบนี้นะนั่นเอง
เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านั่นน่ะอีกอยู่สวรรค์หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกหมดอายุจากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีกนั่นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมีแต่บุญกุศลล้วนๆ นะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างมนุษย์และสวรรค์นี่ในที่สุดบุญบารมีมันก็เต็มได้นั่นเองเมื่อบุญบารมีเต็มแล้วก็จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุอรหัตผลไปเลยไอ้พวกที่บุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะนั่นแหละก็จึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทีนี้นะนี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะมันมีอาการแตกต่างกันไปดังกล่าวมานี่แหละเนื่องมาแต่การกระทำขอให้เข้าใจเนื่องมาแต่ความพอใจของบุคคลบุคคลพอใจในการงานอันใดในการกระทำอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นธรรมดาผู้มีกิเลสเนี่ยทำอะไรไปมันก็เป็นตัวกรรมไปมันไม่เป็นเหมือนอย่างพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วอันนั้นท่านทำอะไรลงไปนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเลยสักแต่ว่าทำไปเพราะนั้นแหละเพียงได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสำหรับประโยชน์ของท่านนั้นเต็มเพียบบริบูรณ์แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยังบกพร่องอยู่หลายอย่างกิเลสก็ยังมีหนาแน่นอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อทำอะไรลงไปพูดอะไรไปอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในใจนู่นสินี่นั่นเองถ้าหากว่าทำอะไรพูดอะไรไปเนื่องจากว่าจิตใจนั้นมันยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งไว้อย่างนี้มันก็แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นแหละเช่นจิตใจมันยึดเอาความรักไว้ในใจอย่างนี้นะเมื่อมันแสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงออกเป็นคนเจ้ามายาสาไถต่างๆทั้งกิริยากายก็มายาคำพูดคำจาทางวาจาก็มายาสาไถเกี่ยวกับความรักความใคร่หมู่นี้นะนั่นมันถึงว่าเมื่อจิตใจนี่มันยึดเอากิเลสไว้อยู่ยังละกิเลสไม่หมดทำอะไรพูดอะไรออกมามันก็เลยจึงว่าเป็นอาการของกิเลสไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อความต้องการสิ่งที่ตนรักใคร่นั้นไม่สมหวังแล้วก็กลายเป็นความโกรธขึ้นมาอย่างนี้แหละก็ยกตัวอย่างเช่นบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งร่างกายสังขารนี่ตามเป็นจริงมันก็หวงว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนถ้าใครมาใส่ร้ายยกโทษติเตียนไม่พอใจโกรธนี่อย่างนี้เขาโกรธขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้กันไปก็เลยกลายเป็นอกุศลไปแบบนี้นะนี่แหละกิริยาการของคนที่มีกิเลสนะถ้าระงับกิเลสในใจตัวเองไม่ได้แล้วทำอะไรพูดอะไรออกมามันก็เป็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วไปนั่นแหละไอ้ความรักกับความชังนี่มันเนื่องกันจริงๆนะมันไม่ใช่จะมีแต่ความรักเท่านั้นมานี่เมื่อความรักเกิดขึ้นแล้วใครมาขัดขวางทางความรักก็โกรธอย่างนี้นะเมื่อโกรธแล้วก็ทำกิริยาการกายวาจาไปตามความโกรธในใจนั้นเบียดเบียนกันสังหารกันไปทีนี้ที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะมันหลงมันทวนกระแสจิตเข้ามาไม่ได้ว่าเอ๊ะเราคิดอย่างนี้นะเราจะทำอย่างนี้พูดอย่างนี้นะมันถูกหรือผิดมันไม่ถูกนะมันเป็นอกุศลนะ
ไม่ควรนะอย่างนี้มันทวนกระแสจิตเข้ามานึกอย่างนี้ไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะมันก็เลยเป็นอกุศลกรรมไปพอการกระทำคำที่พูดเช่นนั้นนะนี่แหละคนธรรมดาสามัญนี่นะมันทำอะไรพูดอะไรไปมันแทรกไปด้วยกิเลสตัณหานะเหตุนั้นมันจึงได้เป็นกรรมดีกรรมชั่วไปให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจเมื่อมันเป็นกรรมดีกรรมชั่วไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะตามให้ผลไปหมดทุกอย่างถ้าผู้ใดรู้สึกสำนึกตัวว่าตนนั้นได้สร้างกิเลสบาปธรรมอย่างนั้นขึ้นในใจแล้วอย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วมาเพียรพยายามละแบบนี้นะเอากำหนดใจละมันพิจารณาให้มันเห็นแจ้งว่ามันบาปเหล่านี้มันมีอยู่ในใจจริงบัดนี้เราเบื่อมันแล้วเห็นโทษมันเราละสอนใจให้ละมันเรื่อยไปไม่สร้างมันขึ้นมาอีกบัดนี้มันก็หมดไปอีกเลยบัดนี้นะนั่นแหละไอ้บาปเหล่านี้ไม่ใช่ว่าละไม่ได้ความจริงนั้นละได้อยู่นี่แต่คนบางคนเขาไม่รู้ตัวว่าตนมีบาปอยู่ในใจเพราะไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพินิจดูนะนี่แหละมันบกพร่องตรงนี้แหละเมื่อมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูตัวเองมันก็ไม่รู้เรื่องเจ้าของไม่รู้ว่าจิตตัวเองเป็นบาปอกุศลอยู่อย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ละบาปไม่ได้มันก็ยึดเอาบาปนั้นไว้เรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่บุคคลทำบาปแล้วบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นั่นนะก็เพราะมันไม่รู้ตัวบาปอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ใดทำบาปลงไปแล้วรู้ว่าเป็นบาปจริงอย่างนี้นะไม่เลี้ยงมันไว้ไม่เลี้ยงบาปอันนั้นไว้ในใจละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดับไปอันบาปที่เป็นฝ่ายละหุกรรมนะเป็นกรรมเบาบุคคลสามารถละได้ถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถที่จะละได้แล้วใช่พระศาสดาก็ไม่ทรงสอนให้ละบาปที่พระองค์ทรงสอนให้ละบาปนั่นก็เพราะพระองค์รู้แจ้งแล้วว่าไอ้บาปแบบละหุกรรมนี่นะบุคคลสามารถละได้แล้วก็ไม่ขัดขวางทางมรรคผลนิพพานเมื่อบุคคลละบาปอันเป็นละหุกรรมนั้นได้แล้วมาตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยังมีทางที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าผู้นั้นบำเพ็ญบุญกุศลให้เพียบพร้อมนะให้ถึงพร้อมนะในชาตินี้แล้วนะก็ยังบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่ครุกรรมกรรมหนักนั้นถ้าบุคคลกระทำลงไปแล้วแม้ว่าจะมารู้ตัวยังไงกลับทำดียังไงบาปนั้นก็จะไม่ระงับไปเลยมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์หลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็มีอเวจีนั่นเป็นที่ไปท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมมีมาตุคาตปิตุคาตเป็นต้นอย่างที่ทุกคนก็คงได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นนะเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้ไอ้กรรมชั่วทั้งสองประเภทนี่นะเมื่อบุคคลศึกษาให้รู้อย่างนี้แล้วเมื่อรู้ว่าตนนั้นได้พลาดพังทำแต่ละหุกรรมกรรมเบาครุกรรมกรรมหนักนั้นตนไม่ได้ทำเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละหุกรรมอันนั้นด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นี้ไม่ท้อไม่ถอยแล้วบาปอกุศลเหล่านั้นมันก็ค่อยหมดไปเช่นความโลภอันเป็นเหตุให้บุคคลไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นหรือไปเบียดเบียนช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนเป็นต้นเหล่านี้นะเมื่อบุคคลนั้นมามีจิตใจฝักใฝ่ในทานเข้าบังมากเข้าไปแล้วไอ้ความโลภอย่างว่านั้นมันก็เบาบางไปเลยวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอันความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลมาเห็นโทษถึงความโกรธแล้วก็มาฝักใฝ่ในศีลนี่เข้าไปสมทานมั่นในศีลนี่เข้าไปไม่ยอมละศีลศีลนี่มันก็เป็นขั้นไปแบบนี้นะนั่นแหละศีล
กายศีลวาจาศีลใจมันนี่นั่นแหละเอาเมื่อรักษากายได้รักษาวาจาได้แล้วก็ไปรักษาใจเข้าไปแบบนี้นะอย่าให้ใจมันคิดเป็นบาปอย่าให้ใจมันรู้อำนาจแก่ความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วสะกดจิตไว้ละมันไปอย่าไปส่งเสริมมันอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศีลทางใจคือว่าพยายามทำใจให้เป็นปกติคำว่าศีลังแปลว่าปกตินั่นแหละเมื่อทำใจเป็นปกติได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลใจถ้าใจไม่ปกติอย่างนี้มันยังมีโกรธมีผูกโกรธไล่อยู่อย่างนี้ใจมันปกติไม่ได้เลยฉะนั้นใจก็ชื่อว่าไม่มีศีลแบบนี้เมื่อใจไม่มีศีลแล้วกายวาจามจะมีได้ยังไงแบบนี้มีไม่ได้เพราะว่าใจเป็นผู้บังคับบัญชากายวาจาอย่างนี้แหละแล้วก็มันก็ต้องมีธรรมประกอบด้วยมีเมตตากรุณาดังที่เคยแสดงมาบ่อยๆไอ้ธรรมกับศีล นี่นะเป็นคู่กันนะก็ต้องแสดงเป็นคู่กันไปเลยไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ครบชุด ผู้ปฏิบัติก็จะไม่สมบูรณ์เมื่อมีศีลแล้วก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆเข้าไปเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมแก่กล้าขึ้นในใจแล้วศีลของผู้นั้นก็บริสุทธิ์นี่ผู้นั้นก็จะสำรวมกายวาจาการทำอะไรพูดอะไรก็จะไม่ให้ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ผู้เพียบพร้อมไปด้วยเมตตากรุณามันต้องเป็นอย่างนั้นผู้ขาดเมตตากรุณาแล้วมันก็ต้องรู้อำนาจแก่ความโกรธแบบนี้นะเมื่อยังบรรเทาความโกรธในใจไม่ได้อ่ะใครทำอะไรให้ไม่พอออกพอใจมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาเลยทางกายกิริยากายก็หยาบโลนพูดอะไรออกทางวาจาก็หยาบไม่เป็นที่พอใจของผู้ได้ยินได้ฟังมันเป็นฉะนั้นอย่างว่าศีลธรรมนี้พลาดกันไม่ได้เลยต้องไปด้วยกันนี่ลองสังเกตดูสิข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ล้วนแต่เป็นเครื่องบำบัดกิเลสอันหมักหมมอยู่ในใจของคนเรานี่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าผู้เขาไม่บำเพ็ญจริงๆมันก็บำบัดไม่ได้นะแบบนี้นะนั่นแหละมันต้องเอาจริงนะเพราะว่ากิเลสมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจมานานแล้วนี่อย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันสะสมกันมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วมันมีรากอย่างลึกอยู่ในใจมากมายนี่นะดังนั้นถ้าเราไม่สร้างคุณธรรมดังกล่าวมานี่ให้แก่กล้าขึ้นในใจจริงๆแล้วมันจะไม่อ่อนลงเลยกิเลสเหล่านี้นะเมื่อรู้ว่ากิเลสในหัวใจของตนอย่างนี้มันมีมากอย่างนี้นะเราก็สร้างคุณธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสเหล่านี้ให้มากขึ้นเลยให้มากขึ้นกว่ากิเลสนั่นอีกซ้ำเมื่อคุณธรรมอันดีงามนั้นมันมีกำลังมากกว่ากิเลสดังกล่าวนั้นแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกำลังลงเพราะมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยเหมือนกับโรคในกายของคนเรากับยานี่แหละถ้าว่าหมอวางยาเข้าไปยานั้นมันมีประสิทธิภาพเหนือโรคอันนั้นแล้วโรคในกายของผู้นั้นมันจะตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องบรรเทาเบาบางลงไปในส่วนมันก็หายไปเป็นอย่างนี้แหละไอ้ทรงแสดงคุณธรรมอันเป็นเครื่องระงับความหลงนะก็ได้แก่การเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วฉะนั้นเพียงแต่ว่าขอแนะนำให้ลงมือกระทำกันจริงจังสมถะการทำใจสงบก็ทำให้สงบจริงๆไม่สงบไม่ถอยตายเป็นตายอย่างนี้นะเอาตายเข้าสู้เอามันในสุดมันก็สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าคนกลัวทุกข์กลัวตายอยู่จิตสงบลงไม่ได้เลยทั้งที่รู้อยู่กรรมฐานนะถ้าใจอ่อนแอแล้วจิตสงบลงไม่ได้นี่จะขอเตือนเพียงแค่นี้แหละ
แล้วเมื่อใจสงบลงไปได้ที่บังคับจิตใจตัวเองได้แล้วการเจริญปัญญานั้นไม่มีปัญหาอันนั้นมันเป็นไปได้จริงๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้